โอเคสิบแปดสิบเก้าเนาะไอซ์เคล็ดนะฮะก็แปลว่าถ้าบัลเล่นี้คล่องตัวทั้งนั้นนั่นครับเชื่อนะต่อไปนี้ผมถามว่าเดี๋ยวนี้หายปวดไหล่ยังครับเดี๋ยวนี้ขยับดูสิครับเดี๋ยวงั้นขอดูนะว่ามันจะหายขาดไหมครับปากกว้างๆงับอากาศปิดกลั้นเอาไว้นะเอาละฟังเสียงผมไปดูงับเป็ดสนิทเลยยกมือขึ้นเลยสองข้างเป็นลิงไปเลยสองข้างหน้าขึ้นลง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 แอบขึ้นชายโยลงให้สุดอาฮะกางแขนออกเต็มร้อยแปดสองศาเออหน้าหลงหัวไหลโยกเยียกคอเอียงคอซ้ายเออเอาละเป็นหน้าที่ผมเป็นหน้าที่ผมขยับไปนะครับเป็นหน้าที่ผมก้มเงยแงนทำตามคำบอกเอฟนี่สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายเอาล่ะต่อไปนี้ก็พุ่งมือทุบหน้าขาตึงทั้งสองข้างเนี่ยเหยียดขาไปเลยให้ยาวไปเลยทุบตึงตึงนี่ดีมากท่านี้ดีมากอย่าไปชอบมันของไม่ดีอย่าไปชอบมันทุบไปเถอะข้างน่องข้างแข้งใส่ไปเลยตึงไปเลยทำไปด้วยย้ำหายใจด้วยครับกัดนานทีนึงอ้าปากกว้างน้ำอากาศเข้าไปปากกว้างกว้างปากกว้างกว้างฟังผมได้ยินผมไหมเนี่ยได้ยินเนาะอย่าวอกแวกได้ยินเนาะได้ยินไหมครับปากซะสูดอากาศเข้าไปทางปากครับปึ๊บงับปิดมันเอาไว้กลั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องเคร่งอันแล้วแต่ทำนั้นหายแดดอย่าเพิ่งหายใจสิครับมันไม่ตายหรอกนะตายจะเผาให้เองนะนั่งไว้ไม่ใช่ของเล่นนะลุงหมอก็ใช่ธรรมดานะบอกให้อย่าล้อเล่นกับลุงหมอนะเอานะบิดตัวซ้ายขวาบิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายมือขึ้นเลยรำเลยได้รำในมือยกมือขึ้นลงเต็มเลยครับตีศอกไปข้างหลังตีศอกแกล้งทำท่าจะเกาะอะไรเกี่ยวเสื้อในนั่น
อย่าไปห่วงมันมากนะไอ้ยุคหูนั่นเสียบเฉยมันก็อยู่แล้วจับยัดทีเดียวก็อยู่แล้วมือสองข้างนวดหัวมือสองข้างนวดหัวนวดไปเถอะครับเอาตัวมาเถอะผมเห็นภาพแล้วไม่ต้องห่วงนวดไปเถอะใช้ถอยด้วยทำไปเถอะไม่บอกไม่ทำลองทำไปเอาล่ะกดชวนนั้นนานๆกดไปนิ่งๆนะครับไม่บ่นพูดอีกทีว่าบ่นครับจะกำลังจะปรับแก้ตรงนั้นกระดกข้อเท้าเหมือนเย็บจักถามว่าคลี่คลายเบาสบายที่หัวไหล่บ้างไหมครับคลี่คลายโอเคฟังผมเห็นแล้วผมเห็นภาพแล้วเอานะค่อยๆกดข้างหูกดแอร์ค่อยๆกดนวดๆไปสองข้างทำสองข้างเลยทำคู่ขนานก้มเงยแงนใบหน้าทำได้เถอะทำตามคำบอกเอาไว้ทุกอย่างจะดีเองนะครับสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายนั่นค่อยๆกดค่อยๆกดค่อยๆคลึงใส่ใจกับตัวเองอย่าเอาตาไปที่อื่นหลับตาได้ยิ่งดีหลับตาซะได้ยิ่งดีเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปโฟกัสที่อื่นครับมันจะอย่าลืมว่าสมาธิสตินั้นต้องอยู่กับตัวสติแปลว่ารู้สึกตัวนะครับสติแปลว่ารู้สึกตัวขณะที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวคุณต้องแม่นคำนี้นะเสียงฟังเสียงผมให้ถนัดชัดเจนสังเกตหัวคุณจะเบาไปเรื่อยๆครับในสมองหรือหัวจะเบาไปเรื่อยเอาละอุ้งมือข้อหน้าผากครับอุ้งมือข้อหน้าผากอุ้งมือข้อหน้าผากกำปั้นทุบไส้ทอยถามว่าหายปวดยังครับหัวไหล่น่าละแค่ดีมากครับน่าเอาละเท่าไหร่เบานะหาว่าเบาขาดนะเอาละผมเห็นอากับฟันแต่เป็นข้อแม้ฟังนิดนึงผมเห็นอากับกิริยาคุณเรียบร้อยแล้วและผมก็เห็นสถานที่ที่อยู่คุณในขณะนี้แล้วสิ่งที่มันมีตัวเร้าภายนอกจะเป็นเสียงดังข้างๆนั่นนะครับคือตัวปัญหาถ้าหากว่าคนอยู่กันนิ่งอยู่คนเดียวโอ้ยป่านนี้หัดหายไปตั้งนานแล้วคำว่านิ่งนั้นจำเป็นมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาธิชั้นสูงมากเป็นเรื่องราวของสมาธิชั้นสูงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้พลังงานตัวนี้เรียกว่าพลังงานของสมาธิจิตพลังงานของสมาธิจิตสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนถ้าบอกว่าจำนวนคนนะคุณน่าจะเป็นคนจำนวนที่คนที่30,000-40,000ไปแล้วตอนนี้ที่หายจากปากลุงงงไม่ฟังทันไหมเนี่ยหายจากปากลุงงอบคุณเป็นคนที่เป็น20,000-30,000ได้
ล่าสุดเพราะตอนนี้กำลังทำหน้าที่ในวินาทีนี้ที่ผ่านมานับเป็นพันหมื่นคุณก็ได้รับตรงนี้ทั้งที่คุณรู้จักผมเพียงแค่ก็คิดเองฮะตรงนั้นคิดเองเพียงแค่คุณได้รู้จักผมเพียงผ่านจอ2วัน3วันเท่านั้นคุณก็ได้รับเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณถามว่าคุณใช้เทคโนโลยีเป็นคุณก็ได้รับประโยชน์ทันทีสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งถ้าสนใจใฝ่รู้วันที่18ที่ผมอยู่นี่ตอนนี้นะจะเป็นการที่วันที่ผมจะบรรยายให้ฟังทั้งหมดว่าพลังงานที่ว่านี้มันคืออะไรอยู่ที่ไหนนำมาใช้ได้อย่างไรทำไมจึงมีประสิทธิภาพขนาดนั้นฟังใหม่พลังงานของสมาธิจิตฟังให้มันเป็นเต็มความพลังงานของสมาธิจิตผมเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางทำได้จิตคืออะไรจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงสิ่งนั้นนะฮะจะต้องค้นหามาถึงนาทีนี้ลุงหมอทำหน้าที่นี้ให้กับผู้คนกันเยอะแยะไม่ต้องเสียสตังค์สนใจใฝ่รู้มาวันที่18พฤษภาที่นี่มีงานด้วยถ้าจะมาร่วมในเรื่องของถ้าเป็นไปได้แลกเวรคือคนเราถ้าสนใจอะนะเพิ่งไปไม่มีอะไรที่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนผมไม่เปลี่ยนแน่นอนไม่มีอะไรที่มนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่ที่ความจำเป็นและจำเป็นที่ว่านั้นเป็นความจำเป็นที่เป็นจริงหรือเป็นความจำเป็นที่หลอกลวงกันกับลุงหอมนี้ต้องจริงเสมอนะว่าใช่ผมยังบอกว่าคุณคุยกับทีมงานโค้ชที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าอยู่ได้เฉพาะกันโค้ชมันเลื่อนได้ถ้าผมนะถ้าเป็นฝ่ายผมนะถ้าเป็นฝ่ายผมนะผมจะบอกเขาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในวันที่18ซึ่งตรงวันศุกร์จะขออนุญาตลาได้ไหมใช้ภาษาให้เหมาะสมจะขออนุญาต ก็แปลว่ายังเห็นแก่เงินไม่เป็นไรไม่ว่ากันตรงนี้นี่เนี่ยเพิ่งไปฮะงานคือเงินผมจะรู้ดีเอานะผมเข้าใจไม่ต้องเงินนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปอะไรผมจะเข้าใจหมดผม74ปีแล้วนะทำประสบการณ์พิจารณาผมควรผมต้องการจะแก้ในสิ่งที่คนแก้ไม่ได้ถ้าคุณต้องการมีส่วนร่วมของการแก้ครับฟังนิดนึงทางนั้นนะอาชีพนี้ผมยังไม่ทราบว่าอาชีพอะไรก็ติดขออนุญาตโอเคเข้าใจดีชัดเจนครับฟังให้ดีนะคำพูดต่อตัวนี้ไม่ทราบว่าจะรับได้หรือไม่ฟังให้ดีนะครับฟังเป็นนักฟังที่ดีแล้วจะได้ดีผมเกิดมาเพื่อจะแนะนำคนโดยตรงโอเคนะเอาเป็นว่าทำไมหมอนวดจึงเป็นกันนัก
ขึ้นทั้งที่ใจมีเมตตาที่จะให้เขาก็คือผู้มาช่วยบำบัดมาให้บำบัดทำไมเป็นความเมตตาสูงยิ่งฉันเล่าเราจึงรับเสียเองคำอธิบายคือตัวเราเองไม่สามารถผ่องถ่ายสิ่งนี้ออกจากตัวเราเองได้มันก็เลยเข้าและฝังแน่นอยู่กับตัวเองคุณอย่าประมาทนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากผมเรียกว่าไปรับเอาพลังงานที่ไม่รู้สึกจากเขาสบายแต่มาอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณก็ออกไปได้นี่มีผมจะหาวิธีทางออกให้นะทีนี้ผมให้วิธีทางออกคือด้วยเสียงผมนี่แหละคุณได้เท่าไหร่ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้นะครับอยากจะให้ฟังมันมีที่มาเรื่องกายใจจิตธรรมดาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณไปฟังเทศฟังธรรมกันมาเยอะหรือว่าไปปฏิบัติธรรมกันมากมายกับฟังมาเยอะจนทั้งได้ความว่ามีประสงค์ร่วมที่แนะนำคุณให้รู้จักผมก็แปลว่าไปปฏิบัติธรรมกันมาเยอะทำไมมันจึงไม่หายทุกข์สักทีเลยความเจ็บปวดร้ายนี่ปวดเลยตัวผมเพราะว่าผู้นำผู้พามีศักยภาพไม่มากพอที่จะดูดดึงที่จะดูดดึงเอาสิ่งที่มันหรือว่าสิ่งนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวคุณได้ผมเกิดมาเพื่อการนี้นะผมคอยดูติดตามเฟซติดตามยูทูบนั่นแหละค่อยดูไปถ้าหากว่ามาไม่ได้ก็ติดตามทางเฟซไปเรื่อยๆแต่นะถ้ามาได้เพราะว่า1ปีมี1ครั้งเหมือนกันผมจะอธิบายการเกิดของสรรพสิ่งในโลกนี้การเกิดของสัตว์โลกในโลกทำไมเรื่องโลกในโลกกรรมมันไม่จบสักทีผมจะอธิบายเรื่องของบุญกรรมกัมมุนาวัตถิโรโกนี่อธิบายให้แล้วมันจะมีที่มาแล้วคุณจะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วคุณจะปลดปล่อยได้ในส่วนที่เป็นนำพาสมาธิตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มก็นำพาสมาธิให้แบบเรียลไทม์ไม่ต้องไปแปลคุณจะได้เต็มเสียงผมคุณมาที่นี่คุณได้เต็มอันนี้ก็ยังผ่านเครื่องมือสื่อสารอยู่ใช่ไหมล่ะหาโอกาสอย่าเพียงแค่นั้นมารับเอาที่นี่กระดาษยินดีจ่ายให้ดูสิดูใจคอผมสิครับทั้งไม่รู้จักคุณเลยที่นี่จะมีคนเยอะในวันนั้นที่นี่อาหารเลี้ยงเป็น20โต๊ะจีนเอาแต่ตัวมาเอาไปแจ้งให้ทราบครับโอเค